สวัสดีครับมิวกระเติกพาเที่ยว EP ที่5วันนี้เราจะพากันมาที่วัดพระธาตุผาเงาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของเรานี่เองซึ่งประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุผาเงานั้นวัดพระธาตุผาเงาแต่เดิมคือวัดศพคำซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงคณะศรัทธาได้ย้ายวัดขึ้นมาสร้างอยู่ที่วัดร้างบริเวณเชิงดอยคำมีพระธาตุถูกสร้างไว้บนหินผาก้อนใหญ่ต่อมาเรียกว่าพระธาตุผาเงาในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2519ได้เริ่มลงมือแผ่วถางป่าแต่เดิมที่แห่งนี้เคยเป็นถ้ำเรียกว่าถ้ำผาเงาซึ่งปากถ้ำถูกปิดไว้นานแล้วจึงทำให้บริเวณแห่งนี้กลายเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยซากโบราณวัตถุกระจัดกระจายกราดเกรื่อนเต็มไปหมดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2519นายจันทาพรหมมาเป็นผู้หนึ่งในคณะศรัทธาที่เริ่มบุกเบิกการสร้างวัดได้นอนหลับและฝันว่ามีพระภิกษุโบราณรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำมาบอกว่าให้ไปนิมนต์พระ8รูปมาทำพิธีสวดถอนพื้นที่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่รักษาพื้นที่นี้แล้วให้ลงมือบูรณะวัดจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่านี้วันที่17มีนาคม2519เวลา14นาฬิกาคณะศรัทธาได้ร่วมกันดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณดังกล่าวทุกคนต่างตื่นเต้นปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้พบว่าใต้ตอไม้นั้นมีอิฐโบราณก่อเรียงเป็นอย่างดีนายจันทาพรหมมาผู้นิมิตฝันจึงได้ยกอิฐออกมาก็พบกับหน้ากากก่อกั้นไว้เมื่อเอาหน้ากากออกก็พบพระพุทธรูปมีลักษณะสวยงามมากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณวัตถุได้วิเคราะห์ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีอายุระหว่าง700ถึง 1,300 ปีคณะศรัทธาทั้งหมดจึงได้พร้อมกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อผาเงาและตั้งชื่อวัดว่าวัดพระธาตุผาเงาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและนอกจากพระธาตุผาเงาและองค์หลวงพ่อผาเงาที่สำคัญของวัดนี้แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในวัดที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือสกายวอล์กซึ่งสกายวอล์กนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกและที่เดียวที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาในจังหวัดเชียงรายซึ่งในการเดินทางขึ้นไปนั้นเราต้องนั่งรถขึ้นไปด้านบนระยะทางประมาณ3กิโลเมตรซึ่งจะมีบริการจากทางวัดค่าบริการรถไปกับเพียงท่านละ30บาทและหากท่านไหนจะเข้าไปในสกายวอล์กก็จะเสียค่าบริการเพียงท่านละ40บาทเท่านั้นเองสำหรับ EP หน้าเราจะไปเที่ยวกันที่วัดไหนต้องรอติดตามรับชมกันได้ที่ช่องมิวกระเติ๊ก Channel ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลากันไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ